รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้เราจะมีเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆมาฝากครับตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเมนู Coffee Cold Brew ครับถือว่าเป็นเมนูที่กำลังฮิตเลยนะครับกับกาแฟสกัดเย็นนะครับหรือว่า Coffee Cold Brew นะฮะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะนั่นก็คืออันนี้ครับเป็นเครื่องบดกาแฟแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เม็ดกาแฟที่คั่วแล้วอันนี้ชอบแบบไหนคั่วอ่อนคั่วเข้มเลือกมาได้เลยนะครับอ่ะจากนั้นก็ใส่ลงไปในที่บดนะฮะจังหวะนี้ก็เปิดทีวีดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปแล้วก็ค่อยๆเนี่ยบดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเอาละครับอันนี้กาแฟที่เราบดนะครับหมดละขั้นตอนง่ายๆนะครับเราใส่กาแฟที่เราบดลงไปอย่างอันนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นเหยือกนะครับแล้วก็มีที่กรองแบบนี้จากนั้นเตรียมน้ำเปล่าลงไปนะฮะอันนี้เป็นน้ำเย็นด้วยนะครับน้ำที่ใช้ก็สมควรที่เป็นน้ำต้มสุกนะครับไม่ได้มีแบบคลอรีนหรืออะไรอย่างนี้ใส่ลงไปเลยปิดในภาชนะที่ปิดสนิทแบบนี้นะครับนำเข้าตู้เย็น24ชั่วโมงยิ่งดีเลยครับอ่ะ Coffee Cold Brew ของเรานะครับเราจะเพิ่มความพิเศษก็คือจะใส่น้ำส้มคั้นเข้าไปด้วยนะครับก็ง่ายๆเลยน้ำส้มคั้นสดนะครับใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟเลยครับตามด้วยน้ำแข็งครับหลังจากใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะครับนี่ครับพระเอกของเราตั้งใจทำตั้งนานเนาะค่อยๆเทใส่ลงในแก้วเสิร์ฟเลยนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะตกแต่งนิดนึงนะครับได้มีกลิ่นเครื่องเทศหอมๆอย่างก้านอบเชยแบบนี้นะครับแล้วก็มีผิวส้มแบบนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูกาแฟสกัดเย็นของเรานะครับ Coffee Cold Brew ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีการทำขนมแบบขึ้นเชื้อธรรมชาติหรือที่เรียกว่าซาวโดมาฝากค่ะซาวโดคือการทำขนมแบบขึ้นเชื้อธรรมชาติเพื่อให้ได้ขนมที่มีกลิ่นหอมและเสน่ห์มากขึ้นแตกต่างจากขนมปังทั่วไปที่นิยมใช้ยีสต์แห้งสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการผลิตโดยเราต้องเริ่มต้นทำสตาร์เตอร์ก่อนหลังจากนั้นจึงให้อาหารจนสตาร์เตอร์เริ่มแข็งแรงและนำไปทำซาวโดได้ขั้นตอนและเทคนิคการทำซาวโดสตาร์เตอร์ควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพในการทำแป้งซาวโดสตาร์เตอร์จะทำให้ได้ขนมปังที่มีเนื้อละเอียดเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศ100กรัมผสมกับน้ำสะอาด100กรัมลงในขวดโหลที่มีฝาปิดคนให้เข้ากันปิดฝาขวดจากนั้นทำสัญลักษณ์ปริมาณส่วนผสมเมื่อทำเสร็จพักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ24ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงให้อาหารโดยใส่น้ำอุ่นลงในขวดโหลใบใหม่100กรัมใส่แป้งที่หมักไว้ลงไป25กรัมคนให้เข้ากันเติมแป้งขนมปังตรายานอวกาศ100กรัมคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดฝาขวดและทำสัญลักษณ์ปริมาณส่วนผสมอีกครั้งหมักไว้ทำเช่นนี้ทุกวันจนสตาร์เตอร์แข็งแรงใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์และนำไปทำการทดสอบว่าซาวโดสตาร์เตอร์ใช้ได้โดยการใส่น้ำลงในชามและตักแป้งเชื้อหยอดลงไปเล็กน้อยถ้าแป้งลอยอยู่ด้านบนแสดงว่าซาวโดสตาร์เตอร์ใช้ได้การทำหมั่นโถจากการใช้แป้งซาวโดสตาร์เตอร์ผสมแป้งส่วนที่1โดยใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะ350กรัมผสมกับซาวโดสตาร์เตอร์50กรัมและน้ำ230มิลลิลิตรนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ประมาณ90นาทีจนแป้งขึ้นเป็น2เท่าเป็นแป้งเชื้อผสมแป้งส่วนที่2โดยการร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกัน
เทน้ำตาลลงเคล้ากับแป้งในภาชนะผสมลงในอ่างตีตามด้วยแป้งเชื้อนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนและเกล็ดน้ำตาลละลายหมดทดสอบว่าก้อนโดตีได้ที่ทำได้โดยหยิบแป้งขึ้นมาเล็กน้อยใช้มือจับแป้งดึงจนเป็นแผ่นฟิล์มบางๆถ้าไม่ขาดและมองไม่เห็นเกล็ดน้ำตาลแสดงว่านวดได้ที่แล้วตัดก้อนโดตามขนาดที่ต้องการรีดออกเป็นแผ่นทาด้วยน้ำเล็กน้อยจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมตัดเป็นท่อนประมาณ6ท่อนวางลงบนกระดาษรองพักแป้งหมั่นโถไว้ประมาณ1ชั่วโมงเรียงชิ้นหมั่นโถลงในลังถึงที่ตั้งไว้จนร้อนนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนสุกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมที่มีการใช้ยีสต์หมักจากธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมและมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูกระยาศาสตร์สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 281.25 แคลอรี่ต่อกระยาศาสตร์ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำกระยาศาสตร์กันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำและแบะแซนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดปรับเป็นไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟพักไว้จนอุ่นใส่ข้าวตอกคั่วข้าวพองถั่วลิสงคั่วและงาขาวคั่วคนให้เข้ากันตักลงในถาดที่เตรียมไว้อัดให้แน่นพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทและทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว